รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำYo, all I need is my Lord Cool J and my bike up key. Yeah, you can ride with me. ดูรถสวยสวยผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนไพ่ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ใจจอดกลับมาอีกครั้งครับกับสัญญาที่เคยไว้ให้กับคุณผู้ชมกับงานประลองความเร็ว Toyota Motor Sport 2011สนามที่2ครับเมื่อวันที่18ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งโกอินเตอร์ไปถึงเซปังประเทศมาเลเซียกันเลยทีเดียวครับสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี่นะครับเป็นสนามแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ได้มาตรฐานระดับโลกครับเรียกได้ว่าสร้างกันมาตั้งแต่ปี1999ครับเพื่อรองรับการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1และการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกในรายการ MotoGP นั่นเองครับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับสามารถจุคนได้ถึง 80,000 ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับและมีความยาวทั้งหมดครับ 5.543 กิโลเมตรหรือ 3.44 ไมล์นั่นเองครับและวันนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศการแข่งขันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวเซปังเซอร์กิตนะครับก็เป็นเซอร์กิตระดับประเทศนะครับของเราเนี่ย Toyota เองเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตมาก็วัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อต้องการที่จะให้นักแข่งของเราเนี่ยได้มีประสบการณ์นะครับในการขับบนสนามแข่งขันที่แท้จริงนะครับเรียนรู้เรื่องของกฎกติกานะครับซึ่งที่เราแข่งกันในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นสนามชั่วคราวส่วนใหญ่นะครับบางครั้งเนี่ยการปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆเนี่ยก็หย่อนยานไปบ้างนะครับเราจะได้พบนะครับได้สัมผัสกับนักแข่งมืออาชีพที่แท้จริงที่เขาเนี่ยปฏิบัติตามกฎการแข่งขันนะครับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะเป็นการทำให้นักแข่งของเราเนี่ยมีการพัฒนาและก็ก้าวหน้าในทางที่ดีต่อไปครับและนั่นแหละครับก็คือหัวใจหลักของนักแข่งทั้งหลายครับและสนามเซปังนี้นะฮะก็ได้มาตรฐานระดับสากลเลยทีเดียวและการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนักแข่งของไทยเราก็เดินทางมาร่วมการแข่งขันกันแบบพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสนามเซปังนี่เป็นโมเดลแบบของสนามฟอร์มูล่า1ทั่วเอเชียเป็นสนามที่มีฟาซิลิตี้ครบครันนะครับพิชมีอุปกรณ์พร้อมอัศจรรย์ลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานเรียบแล้วก็กว้างมีระบบเซฟตี้ปลอดภัยนะครับซึ่งเราน่าจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับผลักดันให้มีสนามแข่งขันเซอร์กิตแบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับถ้าเผื่อเราสามารถสร้างอินฟราสตรักเจอร์แบบนี้ขึ้นมาได้เป็นองค์ประกอบเป็นกลไกในการที่จะพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของเราผมมั่นใจเลยว่าจะกลายเป็นสปอร์ตทัวริซึมคือสร้างรายได้เป็นหมื่นล้านเข้าประเทศไทยในช่วงการแข่งขันใช่แล้วครับกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะในบ้านเราก็ถือว่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและเอกชนครับถ้าหันหน้ามาผลักดันให้บ้านเรามีสนามที่ได้มาตรฐานอย่างเซปังนี้นะครับเชื่อได้เลยครับว่าเราจะสามารถพัฒนาฝีมือของนักแข่งไทยให้เทียบเท่าระดับโลกได้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมมาพบกับความมันของการแข่งขันในรุ่นแรกกันครับกับ Vios One Make Race นักแข่งดาวรุ่งหน้าใหม่หลายคนครับเข้ามาสร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับรายการนี้เป็นอย่างมากครับซึ่งรายการนี้ครับเป็นบันไดในการก้าวสู่เป็นนักขับระดับมืออาชีพครับมีรถเข้าทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น24คันนำโดยต้าวลิศทิพย์โกมุตครับหนึ่งในนักขับของ Toyota Star Team ซึ่งนับได้ว่าเป็นนักขับดาวรุ่งครับที่เพิ่งจะเข้ามาทำการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในปีนี้เป็นครั้งแรกครับพร้อมด้วยช็อปอวิรุธข้าวบ่อนะครับและเอ็กซ์สุพลขำต้นวงจาก Toyota Racing School ครับอ
การแข่งขันครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานครับนักแข่งทุกคนสามารถใช้ความเร็วกันได้อย่างเต็มที่จี้ติดกันแบบโค้งต่อโค้งกันเลยทีเดียวครับทั้งนักแข่งหน้าเก่าหน้าใหม่ครับไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นการแข่งขันบนสนามมาตรฐานระดับโลกนะครับที่สามารถใช้สมรรถนะของรถได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสุดยอดฮะสนามเขาเนี่ยขับสนุกมากมันมากแล้วก็ปลอดภัยมากครับตื่นเต้นครับตอนแรกลงมาครั้งแรกแล้วเห็นสนามเนี่ยโอ้โหทำไมมันใหญ่จังอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับได้มาแข่งที่นี่ครับมาถึงในรุ่นยาริส1 Makeless นะครับการแข่งขันรถยนต์ในรายการนี้ครับถูกกำหนดขึ้นโดย Toyota Motor Sport เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักขับดาวรุ่งในการควบคุมรถคันเล็กกระทัดรัดอย่างยาริสเพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จในการเป็นนักขับรถแข่งขันในระดับมืออาชีพต่อไปผู้ชนะของรายการนี้ครับจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมทำการแข่งขันในรายการ NEST ครับที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับมีรถเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด10คันครับนำโดยซุปเปอร์สตาร์อารมณ์ดีครับอย่างพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลภัยพาทิตย์พิสิทธิ์กุลและเฉินหงชูครับซึ่งนักแข่งแต่ละคนครับใช้ทักษะและความสามารถในการขับกันอย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่ามาสัมผัสสนามต่างแดนกันทั้งทีครับไม่มีใครยอมใครครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็หวังที่จะขึ้นโพเดียมในต่างแดนเพื่อเป็นเกียรติประวัติเก็บไว้กับตัวสักครั้งหนึ่งนะครับก็สนามนี้ค่อนข้างดีครับก็มันมากเลยครับทำให้รู้ถึงประสิทธิภาพของรถของเรานะครับว่าจริงๆแล้วยังไปได้อีกเยอะเลยกฎระเบียบที่นี่ก็ถือว่าเป็นระดับ international เพราะว่าที่นี่ก็มีการแข่งขัน F1 ด้วยและสนามก็ได้มาตรฐานก็ได้ประสบการณ์มากมายกลับไปนะครับผ่านไปแล้วครับกับ2รุ่นมาชมกันต่อครับกับการแข่งขันในรุ่นสุดท้ายในรุ่น Vios One Makeless Lady Cup นะครับมีนักแข่งหญิงล้วนครับทั้งหมดทั้งสิ้น16คันทีเดียวครับนำโดยทีมนักแข่งครับจากทีม Toyota Star Team โดยใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตครับกับนาตาลีเดวิดและนักแข่งสาวจากทีม Toyota Racing School เบลจิรวรรณพงเพตากับโบนัสสมหทัยเหรียญทองครับโดยใหม่สุคนธวาออกสตาร์ทในอันดับที่10และซิ่งแบบม้วนเดียวจบเป็นผู้นำในกลุ่ม Vios One Makeless Lady Cup เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ชนิดที่ว่าทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอยเลยทีเดียวครับเป็นสนามที่โหดมากค่ะเป็นสนามที่ยากมากเป็นสนามสากลเป็นสนามนานาชาติที่ทุกคนอยากมาแข่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้มาใช้สนามที่เรียกได้ว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามีแข่งในรุ่นแบบว่าซูเปอร์จีทีของบ้านเขานะคะรวมไปถึงการแข่ง F1 ในสนามที่นี่ด้วยสนามมันใหญ่มากทั้งแฉกความกว้างแบบตรงแม้กระทั่งตรงบ่อกวดที่เขาให้ตกลงไปหรือตกตึกอะไรทุกอย่างพีทเขาแบบดีมากคือทุกอย่างเป็นเหมือนมาตรฐานแล้วก็กฎระเบียบแบบเข้มมากสนุกมากค่ะรู้สึกอยากที่จะมีสนามแบบนี้ที่เมืองไทยสุดท้ายครับสรุปการแข่งขันบนโพเดียมกันนะครับกับ Toyota Motor Sport 2011สนาม2ในรุ่น Vios One Makeless ที่1ได้แก่ชัยรัตน์หลวงลายด้วยเวลา23นาที52วินาทีครับส่วนในรุ่นยาริส1 Makeless ครับที่1ก็ได้แก่อาทิตย์เรืองสมบูรณ์ด้วยเวลา22นาที53วินาทีและในรุ่นสุดท้ายครับ Vios 1 Makeless Lady Cup ที่1ก็ได้แก่ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตนั่นเองครับด้วยเวลา23นาที51วินาทีสำหรับสนามหน้านะครับ Toyota Motor Sport 2011จะจัดการแข่งขันขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่23ถึง24กรกฎาคมนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันครับไม่ต้องเสียใจครับรายการคอคนรักรถจะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับ